โอ้โหไอ้หนูเอ้ยมาท้าหญิงกับผมใหม่อย่ามาเห่าอย่างนี้นะหมาเห่าถ้าจะนั่นเนี่ยบอกผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรให้ไปตรงไหนนะเรียกว่าฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองใครเลยจริงๆสำหรับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรที่มักออกมาเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตการเป็นตำรวจและปิดคดีใหญ่ๆมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้ขุดคลิปเก่าของท่านเรวัตที่เคยได้เล่าไว้ประสบการณ์ต่อสู้กับคนร้ายด้วยมือเปล่ายิ่งกว่าตัวต่อตัวแต่เป็นการต่อสู้โดยการบุกเดี่ยวต่อยกับคนร้าย3คนและไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆในการติดต่อเพื่อนตำรวจเพื่อขอกำลังเสริมเลยด้วยทั้งนี้ท่านเรวัตยังเล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการติดตามคนร้ายเพียงลำพังตั้งแต่ที่ธนาคารไปจนถึงบ้านของคนร้ายทั้งที่ตนเองไม่มีอาวุธใดๆขณะที่คนร้ายมีปืนอาก้าหลายกระบอกและมีจำนวนคนที่มากกว่าซึ่งในตอนนั้นท่านเรวัตไม่ได้พกวิทยุสื่อสารและไม่มีโทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อขอกำลังเสริมได้เลยแต่ก็วิ่งเข้าสู้ด้วยมือเปล่าจนคนร้ายสลบทั้งหมดสุดท้ายใช้ปืนอาก้าของคนร้ายยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญาณและได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังจุดเกิดเหตุและช่วยกันจับคนร้ายในครั้งนั้นไปได้ปิดท้ายด้วยการแซวตัวเองว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวอย่ามาลองดีนะตอนนี้เหลือแต่ปากเท่านั้นที่ยังเก่งมันมีปืนอาก้าเพื่อนมันอีก2คนเนี่ยอยู่บนบ้านมีปืนอาก้าผมก็วิ่งชาร์จเข้าใส่เลยไปคนเดียวอ่ะวิ่งชาร์จเข้าใส่วิทยุก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยก่อนเนี้ยยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วครับวิทยุก็ไม่ได้ไปวิทยุก็อยู่ในรถวิ่งเข้าต่อยกับมันน่ะต่อยแม่นมัน3ผม1ต่อยสลบหมดยึดปืนอาก้าได้3กระบอกยึดอาก้าได้3กระบอกแต่นิ้วผมแตกเลยนะปกติผมยิงปืนนี่จะแม่นมีนิ้วมันจะต้องงอให้ได้อย่างงี้ไงแต่นิ้วขวาเนี่ยงอไม่สุดไม่ลงงอไม่ลงครับเพราะนิ้วแตกนิ้วแตกเลยพอมาเสร็จก็เอ๊ะผมจะเรียกตำรวจได้ไงวะแล้วก็แม่กับพ่อมันอยู่บนบ้านน่ะแต่ไอ้พวกนี้สลบแล้วผมต่อย3คนสลบแล้วมันเป็นทหารพรานทั้ง3คนเลยนะผมก็เลยเอาปืนอาก้ามันยิงขึ้นฟ้าปุ้ง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 ยิงสักพักหนึ่งไอ้สายันร้อยตัวเอกสายันสารีบุตรเนี่ยได้ยินเสียงปืนมันเป็นจราจรที่ตลาดก็เลยขับรถมาดูไอ้ยันมาช่วยเอาผู้ต้องหาหน่อยเพราะกูคนเดียวเอาปืนจี้มาเงี้ยแล้วก็ยิงขึ้นเงี้ยแท้ยิงปืนเรียกไม่ใช่ตัวต่อตัวไม่ใช่ตัวต่อตัวหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเพราะว่าผมหาแดกเป็นนักมวยไงคือมวยต่อยตามงานวัดอ่ะไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่นะเวลาเขามีงานวัดงานประจำปีอะไรเขาจะมีเปรียบมวยผมก็ไปนะคนไม่เป็นมวยอ่ะคนเป็นมวยเนี่ยคนไม่เป็นมวยเนี่ยโดนไปทีเดียวก็สุดแล้วสุดแล้วนะก็อย่าไปสู้กับนักมวยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวนะมึงอย่ามาร้องกับกูนะมาเนี่ยแค่เดินก็จะไม่ไหวแล้วเว้ยมาเนี่ยเหลือแต่ปากเท่านั้นแหละที่ยังเก่งล่าสุดท่านเรวัตได้ไลฟ์สดจนมีคนมาท้าลองดีกลางโซเชียลจนท่านเรวัตถึงกับลั่นว่าไอ้หนูพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนอย่ามาเห่าอย่างนี้ถ้าจะเอาจริงก็ให้บอกชื่อที่อยู่และนัดวันเวลาสถานที่มาเลยระดับคุณไม่ต้องเจอผมหรอกเดี๋ยวท่านจะส่งแค่หมาไปหาแต่ถ้าใหญ่หน่อยเก่าระดับประเทศจะส่งเสือไปหาพลทหารเลวมาท้าประดาบกับแม่ทัพมันไม่สมควรมันต้องจัดเกรดจัดระดับหน่อยมวยงานวัดจะมาเตะต่อยกับมวยระดับนี้ไม่ได้โอ้โหไอ้หนูเอ้ยมาท้าหญิงกับผมใหม่ยิงยังไม่ถูกไม่มึงพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนใหม่นี่ต้องมีหอหีบด้วยลูกต้องมีหอหีบข้างหน้าแต่ว่าอย่ามาเห่าอย่างนี้นะหมาเห่าถ้าจะนั่นเนี่ยบอกผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรให้ไปตรงไหนนะหนู
หนูพิมพ์ให้ถูกก่อนลูกนะแล้วระดับคุณเนี่ยไม่ต้องเจอผมหรอกเดี๋ยวผมจะส่งแค่หมาผมไปหานะครับแต่ถ้าใหญ่หน่อยเก๋ามีชื่อเสียงระดับประเทศผมจะส่งเสือไปหาพลทหารเลวเนี่ยมึงจะมาท้าประดาบกับแม่ทัพนี่มันไม่สมควรหรอกนะสมมติผมนั่งอยู่บนคอช้างแล้วเนี่ยแล้วมีพลทหารเลวฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาท้าว่ามึงมาปะดาบกับกูเนี่ยขอโทษผมส่งให้คนเฝ้าเท้าช้างไปนะครับมันต้องจัดเกรดจัดระดับหน่อยมวยงานวัดจะมาแตะต่อยกับมวยระดับนี้ไม่ได้นะครับพูดตรงๆขี้พืชเกินนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ